สวัสดีท่านผู้ชมท่านและท่านสมาชิกชมรมคนชอบฮีโร่ทุกคนกันด้วยนะ คือในช่วงนี้ผมก็กำลังนั่งดูอนิเมชันเรื่องใหม่ของทาง Marvel อย่าง X-Men 97โดยเรื่องราวของมันนะครับก็ยังคงวนเวียนอยู่กับความขัดแย้งระหว่างคนธรรมดาและเหล่ามิวแทนตามสไตล์ของคอมิกซีรีส์นี้แต่มันก็มีประเด็นอยู่หนึ่งอย่างนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นหนึ่งในปมที่มีความสำคัญในช่วงท้ายของเรื่องเป็นอย่างมากนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวละครต่างๆคือถ้าเกิดว่าใครได้เคยดูหนังของ X-Men มาบ้างก็น่าจะคุ้นเคยกันนะครับว่าทีมนุษย์กายพันธ์ทีมนี้เนี่ยออกากาาัเี่่่ววบรืงงงคมแตตตท้ต คอยไฟล์กับคนธรรมดาแล้วภายในทีม X-Men ทีมนี้นะครับส่วนมากมันก็มาจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับรัก3เศร้าของเรา3คนหรืออาจจะ4-5หเลยก็มีคือจะบอกว่าถ้าไม่ NTR เนี่ยมันไม่ใช่ X-Men ผมว่ามันก็คงจะไม่เกินจริงไปเลยนะทุกคนโดยตัวละครที่น่าจะเป็นประเด็นสําคัญภายในภาคนี้ก็น่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครแกมบิดโรกและแมกนีโต คือในวันที่ผมกําลังอัดคลิปนี้อยู่ซีรีส์มันก็เพิ่งดําเนินไปได้เพียงแค่ประมาณ4ตอนไอ้เจ้าความสัมพันธ์ของทั้ง3ตัวละครนี้มันก็มีให้เราได้เห็นกันมาแล้วแหละว่ามันน่าจะเป็นปัญหาอย่างแน่นอนแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่ขนาดนั้นทางทีมงานเขาน่าจะเก็บความสัมพันธ์ของทั้ง3คนเอาไว้เล่นในช่วงท้ายอย่างแน่นอนระหว่างนี้ก็เป็นการบิวอัพให้พวกเรารู้สึกถึงความอึดอัดนะครับว่าเฮ้ยแกรมบิดของเราแม่งรู้เพราะถึงคนส่วนใหญ่จะมีภาพจําว่าหาพูดถึงคนรักของโรบเธอก็ต้องคู่่่กับบบแิดตวาาาาภภยยใในนงี จัก,กรวาลมันก็มีบางหัวเล่มเหมือนกันนะที่ทางผู้เขียนเขาได้จับคู่ให้โรกอ่ะมากุ๊กกิ๊กกับแมกนีโต ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นภายในแอนิเมชันเรื่องนี้มันจริงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรนะสำหรับคนที่ตามคอมิกมามันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ของแมกนีโตและโรกเนี่ยจริงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสำหรับจักรวาลมาเวลคือมันเคยมีมาก่อนแล้วเพียงแค่ในแอนิเมชันมันไม่เคยมีแค่นั้นซึ่งหลายคนก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าเฮ้ยทำไมจู่ๆแมกนีโตถึงจับตัวโรกได้ไม่ใช่ว่าปกติพลังของโรกมันจะทำการดูดซับพลังความทรงจำรวมถึงพลังชีวิตของคนที่สัมผัสกับตัวเธอไม่ใช่หรอเพราะแบบนี้โรกจริงจะเป็นต้องระมมมมัััดระวงไ่ให้ีคนส ่า,ร,า,งางรงกหนึ่งในการป้องกันของโรเลก็คือการที่เธอจะสวมใส่เสื้อผ้าที่มันปกปิดมิดชิดะนะ ขนาดแกมบีที่มีโมเมนต์กิกากับโรกยังไม่เว้นเลยแล้วทำไมแมกนิโตถึงสามารถสัมผัสตัวโรกได้โดยที่ไม่ได้รับเอฟเฟกอะไรเลยในจุดนี้นะครับภายในจักรวาลคอมิกเขาก็ได้มีการอธิบายเอาไว้ด้วยการหลากหลายเหตุผลไม่ว่าจะเป็นการที่พลังแม่เหล็กของแมกนิโตมันทําให้เขาสามารถสร้างสนามพลังบางๆขึ้นมาปกคลุมร่างกายของตัวเองเอาไว้จึงทําให้เขาสามารถสัมผัสตัวกับโรกได้โดยที่ไม่ได้รับเอฟเฟกอะไรเพราะว่าไอ้เจ้าสนามพลังบาง,บางเนี้ยมันคอยปกป้องร่างกายของเขาไม่ให้สัมผัสกับตัวของโรกแบบตรง หรืออีกหนึ่งคำอธิบายที่มันได้รับความนิยมมาอย่างมากเลยก็คือเรื่องราวที่มันได้เกิดขึ้นภายในหัวเรื่องของ Age of Apocalypse คือภายในอีเวนต์นี้มันจะเกิดเหตุการณ์ที่โรคได้ทําการดูดซับความสามารถของตัวละครที่มีชื่อว่าโพล a ร i สม a ซึ่งเหมือนว่าจะดูดมากเกินไปหน่อยนะครับมันก็เลยทําให้โรคของเราภายในอีเวนต์นี้ก็ได้รับความสามารถที่มีความเกี่ยวข้องกับพลังแม่เหล็กมาอย่างถาวร และด้วยความที่ว่าโรก,ก็ได้รับพลังแม่เหล็กแบบเดียวกับแมกนีโตมานี่แหละมันก็เลยทําให้เมื่อทั้งสองคนทําการสัมผัสร่างกายซึ่งกันและกันพลังแม่เหล็กของทั้งสองนะครับทั้งขั้วบวกขั้วลบหรือขั้วอะไรก็ว่ากันไปอ่ะมันก็ได้ทําการหักล้างพลังของกนและกันด้วยเหตุนี้มันจึงทําให้แมกนีโตมีภูมิคุ้มกันต่อพลังของโรคและทําให้ต่อให้เขาทําการสัมผัสกับร่างกายของโรกโดยตรงเขาก็จะไม่ได้รับผลหรือเอฟเฟกใดๆจากความสามารถมิวแทนของโรคนั่นเองโดยในส่วนนี้ภายในซีรีส์ของ X Men 97กกก็็ออาาาาาจจะะะนํเเมปรรยยุต์ใช้้้ดดวไพถึง แม้ว,ว่าโรบภายในจักรวาลนี้อาจจะไม่ได้เคยดูดซับพลังของโพลาริสมาอย่างถาวรนะครับแต่ว่าด้วยการที่เธอสัมผัสกับร่างกายของเมนิโตมันก็อาจจะทำให้เธอได้รับความสามารถที่มีความเกี่ยวข้องกับแม่เหล็กของอีริกมาโชคราวซึ่งในจังหวะน,นั้นมันก็อาจจะเป็นแบบเดียวกับในหัวเรื่องของเอชออฟอพอลคริป ที่เมื่อโรและแมกนิโตมีพลังแม่เหล็กเหมือนกันมันก็สมบูรให้พลังของทั้งสองคนหักหลังซึ่งกันและกันจะนํามาสู่สิ่งที่พวกเราได้เห็นกันภายในซีรีส์นะครับนั่นก็คือแมกนิโตของเราสามารถสกินชิปโรคได้โดยที่ไม่ต้องทอรมานเหมือนกับคนอื่น เพราะถึงแกมบีจะมีการได้เคยพูดเอาไว้ในทํานองว่าเขาอ่ายินดีทรมานนะถ้าเกิดว่าจะได้สัมผัสกับร่างกายของโรคเขาอ่าไม่เกี่ยงเลยแต่ว่าผมเชื่อเลยครับว่าร้อยทั้งร้อยโรคอ่ะเธอก็น่าจะมีความคิดที่แบบว่าเราก็คงไม่อยากจะให้คนที่เรารักต้องมาเจ็บปวดเนอะเพียงเพื่อความต้องการที่เราอยากจะกระหนุงกระหนิงกัน,กกนมันก็ต้องมีกันบ้างแหละแต่พอเจอคนที่เธอสามารถสกินชิปได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าคนคนนั้นอ่ะเขาจะเจ็บปวดหรือเปล่านะครับแบบแมกนีโต้นี่แหละมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่โรคข,ของเราอาจจะเกิดอาการหวััั่นนนไไหววกด้บ้บาางคามมพธ มันได้เกิดขึ้นของทั้งสองตัวละครมันก็ทําให้ผมย้อนกลับไปนึกเหมือนกันนะว่าผานในจก Hero ักรวาลฮีโร่พวกเราก็มีโอกาสได้เห็นเรื่องราวรักสามเศร้าของตัวละครต่างๆกันอยู่ไม่ใช่น้อยเลยนะคือไม่ได้มีเพียงแค่ Xmen ภายในคอมมิกของค่ายอื่นหรือไม่ได้เพียงแค่เฉพาะมาเวลของทางฝั่ง DC เองก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับรักสามเศร้าอะไรทํานองนี้มากอยู่พอสมควรเหมือนกันคือตัวละครดังๆของทางฝั่งคอมมิกอเมริกาแทบทุกคนนะ่ะอย่างน้อยคือพวกเขาจะต้องมีโมเมนต์รักสามเศร้าไม่หนึ่งก็สองคู่อ่ะภายในวันนี้นะครับผมจึงออยยยาากกกจะพุคนนไป้ดูเี่วับ มมท์รักสามเศร้าที่น่าจดจำสำหรับผมก็ดีกว่านะครับว่าภายในจัก,กรวาลคอมิกมันจะมีโมเมนต,ต์ของใครและคู่ไหนกันบ้าง like tomina the tomorrow the boss and หากจะให้พูดถึงเรื่องราวรักสามเศร้าพันในจกกักรวาลฮีโร่โดยเฉพาะของทางฝั่งมาเวลผมคิดว่าประเด็นนี้มันก็น่าจะไม่มีคู่ไหนที่จะเป็นภาพจําไปได้มากกว่าสกอตจีนและโลแกนความสัมพันธ์ที่ผมมองว่ามันน่าจะเป็นต้นตํำรับของกิมมิกรักสามเศร้าพันในจกกักรวาลฮีโร่โดยเฉพาะของทางฝั่งมาเวลเลยก็ว่าได้คืออาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์แรกๆแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ผู้คนน่ะรู้จักกันมากที่สุดส่วนหนึ่งมันก็น่าจะมีผลมาจากความสําเร็จของหนังในแฟนชายเอ็กซ์แมนในช่วงไตายภาคาแรก ที่ทำให้พวกเราได้เห็นถึงความสัมพันธ์อันสลับซับซ้อนของทั้ง3ตัวละครสกอตก็เป็นแฟนกับจีนอยู่ดีๆจู่ๆไอ้เจ้าโลแกนมาจากไหนก็ไม่รู้มาถึงก็จ้องจะเสียบจีนตั้งแต่ภาคแรกไล่มาเรื่อยๆจนได้มาเสียบจริงๆในภาคที่3ถึงมันจะเป็นการเสียบคนลับบริบทกันก็เถอะนะ โดยเนื้อหาในส่วนของคอมิกและพาในจกักรวาลหนังของ Fox มันก็จะเป็นในรูปแบบที่คล้ายๆกันนั่นก็คือโลแกนจะตกหลุมรักจีนตั้งแต่แรกพบเป็นความสัมพันธ์แบบ Love a t f i r s t sight เหมือนกับในซีรีส์เกาหลีเลยคือเจอคนเนี้ยฟินเลยบอกตรงรักจงเบยติดอยู่เพียงแค่อย่างเดียวคือนางดันมีเจ้าของแล้วแถวแฟนของนางอย่างท่านผู้นำสกอตเขาก็รู้ตัวนะว่าเฮ้ย hey, ไอ้โลแกนนี่มันจ้องจะเล่นจีนนี่ว่ามันก็เลยทําให้จากที่ทุนเดิมพื้นฐานที่ัยของทั้งสองตัว,ตวละครน,นี้มันก็ต่างกันสุดขั้้วววอออยยู่่่แลพมีีปรระเเเดนกกับกืบง เข้ามาเอี่ยวด้วยมันก็เลยกลายเป็นเชื้อไฟที่ทำให้ทั้งสองตัวละครยิ่งเหม็นขี้หน้ากันหนักกว่าเดิมแต่ถึงโลแกนจะพยายามเข้าหาจีนยังไงสุดท้ายแล้วในโ่ว์แรกความรักและความสัมพันธ์ที่จีนมีให้แก่สกอตมันก็ยังคงมีความหนักแน่นมากกว่าเสน่ห์และความยั่วยวนของไอ้เจ้าป่าโลแกน Somethingchang I ในช่วงปลายุค80จนถึงช่วงต้นยุค2000ทามาเวลจึงได้เพิ่มเชียรไฟเข้าไปพันในความสัมพันของทั้ง3ตัวละครนี้ให้มันยิ่งมีความซับซ้อนและก็วอดวายมากขึ้นกว่าเดิมเริ่มต้นด้วยการใส่ตัวละครที่เป็นร่างคนของจีนอย่างเมเดลินไพร์เออโดยสำหรับคนที่ดูอนิเมชันของ X-Men 97 3ตอนแรกมาก็คงเชนกันแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้ผมก็จะขอเกริ่นเอาไว้ให้นิดนึง นั่นก็คือการที่วายร้ายของเอ็กซ์แมนอย่างมิสเตอร์เซเนสเตอร์ได้ทำการแอบ,บสร้างร่างโคนของจีนเกรย์ขึ้นมาและทำการสลับตัวการเพื่อให้ร่างโคนของเขาอ่ะเข้าไปแฝงตัวภายในทีมเอ็กซ์แมนซึ่งเป้าหมายของมันก็ไม่ใช่อะไรที่ซับซอ้อนนั่นก็คือการใช้ร่างโคนของจีนเนี่ยให้ไปป้าบ,บกับสกอตเพื่อที่ว่ามันอ่ะจะได้นำเอาลูกที่เกิดขึ้นมาจากทั้งสองคนมาใช้ในงานทดลองของมันต่อเพราะจากการวิจัยของมันน่ะก็ทำให้ได้รู้ว่าหากเป็นเด็กที่เกิดขึ้นมาจากการใช้ยีนของไซคอปและจีนเกรย์เด็กที่เก <c oughs> ศักยภาพแฝงที่เหนือยิ่งกว่าใครๆโดยแน่นอนภายในทีม X-men หรือแม้แต่ท่านผู้นำไซคอฟก็ไม่รู้นะว,ว่าจีนที่เขาป้าวๆจนมีลูกไปเนี่ยคือร่างโคลไม่ใช่ตัวจริงโดยในส่วนนี้ผ่ายในอนิเมชันและผ่ายในจกักรวาลคอมิกเนื้อหามันก็อาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเพราะในคอมิกถึงสกอตจะไม่รู้ว่าเมเดลีนเป็นร่างโคลของจีนแต่เขาก็รู้ว่าเธอไม่ใช่จีนในช่วงนั้นเขาจะคิดว่าเมเดลีนน่าจะเป็นเพียงแค่คนที่หน้าคล้ายกับจีนเฉยๆ โดยไม่ว่าจะรู้หรือไม่ก็ตามนะสิ่งหนึ่งที่ทั้งอนิเมชันและคอมิกมีเหมือนกันนั่นก็คือพอจีนตัวจริงกลับมาพร้อมกับรู้ว่าในตอนนี้สกอตก็มีลูกกับร่างคนของเธอมันก็กลายเป็นสิ่งที่สร้างความอึดอัดใจให้กับความสัมพันธ์ของทั้งสองตัวละครไปอย่อยางมากและในจังหวะนี้เองนะครับมันจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ป๋าโลแกนของเราเนี่ยมีจังหวะในการทำแต้มต่อขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะได้เข้าไปอยู่ในใจของจีนบ้าง คือถึงจีนจะบอกเอาไว้ว่ามันไม่ใช่ความผิดของสกอตเพราะว่าทั้งหมดน่ะมันเป็นแผนการที่ไอ้เจ้ามิสเตอร์เซนเนสเตอร์มันวางแผนขึ้นมาสกอตเองก็เป็นเหยื่อเหมือนกันแต่ลึกมันก็ต้องมีคิดกันบ้างแหละเนอะคือแฟนของเราอะ่ะพอเจอก,กันอีกทีนี้งก็กลายเป็นพ่อคนซะแล้วแถมแม่ของเด็กคนนั้นก็ดันเป็นร่างคนของคุณอีกเจอแบบนี้เข้าไปไม่ว่าใครก็มีเสียสูญกันบ้างแหละบทบาทอาา์ในส่วนร่างคนของจีนก็นับเป็นตัวแปรที่ถูกใส่เข้ามาเพื่อเพิ่พคมความซับซ้อนให้กับความสัมพันธ์ของจีงน คือโลแกะเขาก็รู้ว่าตัวเองสู้สกอตไม่ได้อยู่แล้วแต่อยากก่าเพิอหรืออยากให้มีจังหวะน,นะเว้ยถึงจะสู้ไม่ได้แต่เขารอยอยู่เสมอนะ I mean More all that you More. แต่การมาถึงของแมเดลินมันก็ยังไม่วอดวายเท่ากับการมาถึงของตัวละครอย่างเอ็มม่าฟอสที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาปัญหาชีวิตให้กับสกอตในชน่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างเขาและจีนะมันก็เริ่มระสาำระสายเนื่องจากบทบาทแล้วก็ภาระนหน้าที่ในฐานะผู้นาของเอสเมนที่มากเกินไปทําให้ใน,นระหว่างการให้คําปรึกษาระยะห่างระหว่างสกอตแล้วก็เอ็มม่ามันจึงยิ่งน้อยลงเรื่อยๆและเมื่อผนวกเข้ากับความสัมพันธ์กับจีนที่ก็ไปได้ไม่ค่อยสวยแล้วมันก็ยิ่งทําให้อะไรหลายอย่างดูเข้าทางเอ็มม่าไปหมดถึงใน,นนนนตอั้ หัวใจของสกอตก็ยังคงมีความเข้มแข็งมากพอที่จะปฏิเสธการยั่วยวนของเอมม่าได้แต่ไม่นานนังจากนั้นมันก็ได้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายที่ส่งผลให้จิงเกรก็สู่ขีดไปอีกรอบหนึ่งมันก็เลยทําให้สกอตที่ใจพังจึงเริ่มที่จะหันมาเปิดใจให้กับเอมม่าและสร้างความสัมพันธ์กับเธอขึ้นมาแม้ในตอนนั้นสมาชิก X ไม่ได้หลายคนก็จะแสดงออกให้พวกเราเห็นเลยนะว่าพวกเขาอะ่ะไม่พอใจกับการที่สกอตมีความสัมพันธ์เริ่มต้นใหม่กับเอมม่า และแน่นอนครับเมื่อจีนถูกชุบกลับมาความสัมพันธ์ระหว่างเธอและสกอตมันก็กลับมาอึดอัดอีกครั้งหนึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ป๋าโลแกนเจ้าเดิมของเรานี่แหละเป็นคนที่เข้ามาอยู่เคียงข้างจีนในช่วงตอนที่สกอตนั้นมีเอมมาจังหวะน,นี้ป๋าโลแกนของเรานี่โคตรซิมเลยอ่ะขอแค่จีนต้องการป๋าโลแกนก็พร้อมที่จะอ้าแขนรับรออยู่เสมอบิดาแห่งการมูฟออนเป็นวงกลมของแท้ you always did. Remember who you who to us? are What mean Remember <to> โดยอย่างที่ผมก็ได้บอกไปว่าเรื่องรารักสามเศร้ามันเป็นองค์ประกอบที่ก็ไม่ได้มีเพียงแค่ภายในสมาชิกของทีมเอ็กเพราะหาเราย้อนกลับไปหน่อยต้นกำเนิดกิมมิกรักสามเศร้าภายในจัก,กรวาลมาเวลจริงๆแล้วมันก็อาจจะมีจุดเริ่มต้นมาจากคอมิกของทางฝั่งแฟนตาสติกโฟกับความสัมพันธ์ของรีดวิชาร์ดซูซานสตอร์มและเนมอ์ คือเช่นเดียวกับโลแกนในช่วงที่เนมอแค้ชาวบกัปอย่างมากเนื่องจากที่ว่าในตอนนั้นน่ะนครแอลแลนเตสก็ได้รับผลกระทบจากการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ในช่วงสงครามเนมอก็เลยตัดสินใจที่จะล้างแค้นได้กับผู้คนของเขาด้วยการขึ้นมาถล่มบนพื้นดินเท่าว่าในวินาทีที่เขาได้เหลือบตาไปเห็นซูซานสตอร์มเนมอก็รู้สึกสปาร์กรักแรกพบกับแม่สาวล่างขนคนนี้แทบจะในทันที และไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นอกจากเหตุผลที่ชาวโบกชอบไปมีส่วนในการทําลายท้องทะเลอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เนมอนนับตั้งแต่ช่วงยุค60่ะมีภาพรษา์กายเป็นวายร้ายมันก็มีเหตุผลหนหลังมาจากความต้องการที่เขาอ่ะอยากจะค้นแฟนทาสติกโฟเพื่อที่เขาจะได้สามารถครอบครองสู่สารได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาขวาง โดยวิธีการส่วนใหญ่ที่เนมอ์ใช้เพื่อไปชิดใจซูอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแปลกอยู่พอสมควรเลยนะคือมันจะไม่ได้เป็นการเกี่ยวพาราศีเหมือนเกับที่โลแกนทากับจีนแต่มันจะเป็นการใช้อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมาสร้างเป็นเงื่อนไขแล้วมาคับให้ซูมากลายเป็นของเขาอย่างการใช้มือทั้งมือเป็นตัวประกันถ้าเกิดซูไม่ยอมมาแต่งงานกับเขาเขาจะจมเมืองทั้งเมือให้ดู ซึ่งความก้าวร้าวหรือควรจะเรียกว่าการจีบสาวแม่เป็นของเนมอ์มันก็ไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์ของเขาเพียงแค่ในจกักรวาลหลักนะตัวแปรของเนมอ์ในจกักรวาลออลติเมตก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคือเจ้าตัวเคยมีโมเมนท์ที่เกือบใช้พลังของตัวเองในการจมเมืองทั้งเมืองเพียงเพื่อขอให้ซูวมาจูบเขาแบบดูดดื่มต่อหน้าแฟนของเธออย่างรีดและพอเสร็จกิจมันก็หันมายอเย้ยรีดต่อด้วยนะครับว่าแมม ช่างเป็นจูบที่ดูดดืบจริงๆผมก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมรีดวิชาร์ในจกักรวาลอัลติเมทถึงได้กลายเป็นวายร้ายเพราะดูแต่ละอย่างที่พี่แกเจอสิ ส่วนนอกจากเนมอีกหนึ่งตัวละครที่เชอบเข้ามาปั่นป,นป่วนชีวิตคู่ของริสและซูก็คงหนีไม่พ้นคู่แค้งประจําแฟนชายอย่างดร์ดูมในบางหัวเล่มในบางจักรวาลบางครั้งผู้แต่งก็จะมีการตีความให้ด Doom รดูมก็จ้องที่จะเล่นซูอยู่เหมือนกันนะเพราะหากเขาสามารถครอบครองซูได้มันก็จะเปรียบสเสมือนกับว่าเป็นข้อพิสูจน์ถึงความที่เขาเหนือกว่าริริชาในรูปแบบหนึง่ง มันก็เลยทําให้ในอีเวนต์ซีครตวอลพวกเราจึงมีโอกาสได้เห็นดตร์ดูมนําเอาหนึ่งในตัวแปรของซูซ่าสตอมที่รอดชีวิตมาจากเหตุการณ์อินเคอร์ชันมาเป็นภรรยาของตัวเองพร้อมกับมีลูกด้วยกัน2คนแบบเดียวกับที่รรดเองก็เคยมีก็อย่างที่บอกครับในจุดนี้ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าดูมเขามีใจให้กับซูจริงจริงหรือเปล่าหรือแค่อยากได้ซูมาเป็นถ้วยรางวัลเพื่อพิสูจน์ความเก่งเจ๋งของตัวเองกันแน่ Dont ทางด้านตัวละครที่เป็นเสาหลักของฝั่งมาเวลอยา่าง Spider-Man เองก็มีโมเมนต์รักสามเศร้าอยู่ไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นระหว่างเขา MJ แล้วก็แฮร์รหรือจะเป็นเขา MJ แล้วก็เกวนรวมไปถึงความสัมพันธ์ที่หลายคนอยากจะลืมไม่ใช่เพียงแค่แฟนๆแต่ทางค่ายมาเวลเองก็อยากจะฝังมันไปแล้วเหมือนกันอย่างความสัมพันธ์ของปีเตอร์เ n วนและก็นอร์แมที่ผมขอไม่ลงอะไรเลยครับเพราะว่าขนาดมาเวลอะ่ะก็ยังพยายามที่จะมันเมินเลยนะว่าเนื้อหานี้ไม่เคยเกิดขึ้น โดยเอาเป็นว่าเมื่อเราจะพูดถึงความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าที่มันดูน่าปวดหัวมากที่สุดของปีเตอร์ก็ควรจะเป็นอะไรที่หนีไม่พ้นตัวละครอย่างแบ็คแฮตที่ไม่ว่าในช่วงนั้นปีเตอร์กำลังคบหาดูใจยอยู่กับใครแบ็คแฮตก็จะถือเป็นคู่แข่งที่อันตารายไปอย่างมากสําหรับเธอคนนั้นเพราะในขณะที่แฟนสาวส่วนใหญ่ของสไปเดอร์แมนก็มาจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ของพวกเขามาจากตัวตนของปีเตอร์พาร์เกอร์แต่ในกรณีของแบ็คแฮตมันจะอยู่ทางด้านตรงกันข้ามเลยเพราะความสัมพันธ์ของเขาและเธอมันจะเริ่มต้นขึ้นมาจากตัวตนของส การเป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีกับโจนสาวมันก็มักจะทำให้ทั้งสองคนโคจอมาพบกันอยู่บ่อยๆไม่ว่าพวกเขาจะต้องการหรือไม่ก็ตามพอเจอแบบนี้นานวันเข้านานวันเข้ามันก็เลยส่งผลให้ความสัมพันธของทั้งสองคนก็เริ่มพัฒนาจากการเป็นศัตรูก็ขยับมาเป็นพันธมิตรจากพันธมิตรก็มากลายเป็นคนรู้ใจแล้วก็จบลงด้วยการเป็นแฟนเก่าของกันและกัน ซึ่งต่อให้พวกเขาจะเลิกกันไปแล้วก็ตามแต่ด้วยหน้าที่แล้วก็บทบาทของทั้งสองคนนะนะมันก็เลยทําให้พวกเขาก็ยังโครจรมาพบกันอยู่เสมอและในทุกครั้งที่พวกเขาพบกันความใส่เสื้อของปีเตอร์มันก็มักจะเป็นสงที่เฟลิเซียมักจะนํามาใช้ในการหยอกเขาอยู่เสมอพวกเราจึงมักจะมีโอกาสได้เห็นโมเมนต์ถ่านไฟเก่าของสองตัวละครนี้กันอยู่บ่อยๆแถมเจ้าปีเตอร์ของเราก็หล่อซะด้วยพอมีส,สาวเข้ามาพัวพันมากๆหน่อยก็เล่นทำอววาวุ่นเลย ก็คิดเอาละกันครับว่าปีเตอร์มันจะแพ้ทางเฟรเดเซียถึงขนาดไหนเห็นหน้านางปุ๊บกดวางสาย m ออย่างไม่ลังเลเฟรเดเซียเป็นเธอผู้อันตารายต่อใจปีเตอร์กันเห็นเห็น yeah, โดยนอกจากเฟเดเซียที่มักจะเข้ามาสร้างความวาววุ่นให้กับความสัมพันธ์ของปีเตอร์อยู่บ่อยๆล่าสุดในช่วงปี2022-2023มันก็ได้เกิดปรากฏการณ์ที่ในครั้งนี้ปีเตอร์ก็กลับเป็นฝ่ายที่ถูกทิ้งกันบ้างคือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างปีเตอร์และ MJ มันก็มีการเลิกรากันไปหลายรอบแต่มันก็คงจะไม่มีการเลิกราครั้งไหนที่จะทําให้ผู้อ่านน่ะกำหมัดไปได้มากกว่าครั้งนี้กับการมาถึงของตัวละครที่มีชื่อว่าพอลแฟนหนุ่มคนล่าสุดข,ของ MJ ที่ไม่ใช่ปีเตอร์ โดยพอลจริงๆแล้วเขาก็จะเป็นตัวละครที่มาจากอีกจัก,กรวาลหนึ่งซึ่งมีตีเป็นโลกล่มสลายจนก,กระทั่งอยู่มาวันหนึ่งปีเตอร์และเอ็มเจจากจัก,กรวาลหลักก็ได้ถูกส่งไปยังจัก,กรวาลที่ล่มสลายของพอและด้วยความเป็น p e r ฟ e c t man ทำอะไรก็เก่งไปหมดพอจะได้ใช้ความรู้ของเขาในการสร้างอุป,ปกรณ์ที่จะช่วยส่งปีเตอร์และ MJ กลับไปยังจัก,กรวาลของตนกระทั่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อปีเตอร์เป็นคนเดียวที่ถูกส่งกับจัก,กรวาลของตัวเองไปส่วน MJ ของเราก็ติดอยู่ภายในจัก,กรวาลที่ล่มสลายกับพอเพียแคค่2คน ซึ่งในตอนนี้ทุกคนก็น่าจะพอเดาพอรตกันได้แลยเนอะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป MJ ก็ติดอยู่ภายในจักรวาลนี้ถึง4ปีแบบเต็มเมมันก็เลยทําให้ในระหว่างนั้นเธอจึงได้พัฒนาความสัมพันธ์กับพอลนะครับจนทำมทั้งสองคนเนี่ยก็แทบจะกลายเป็นคนรักกันอยู่แล้วและยิ่งไม่กว่านั้นในเวลาต่อมาพวกเขาอ่ะก็ได้มีโอกาสพบเจอกับเด็กกาพร้าสองคนทั้งพอลและ MJ ก็เลยเก็บเอาเด็ก2คนนี้อ่ะมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม แล้วพอ MJ สามารถกลับมายังจักรวาลของตัวเองได้เป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับพาพอลและลูกๆทั้งสองคนของเธอย้ายมาอยู่ด้วยกันในมุมมองของปีเตอร์ระยะเวลามันก็ผ่านไปเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่สําหรับ M j มก็อย่างที่บอกไปอนะว่าเธอใช้ระยะเวลาอยู่กับพอลถึง4ปีแบบเต็มๆมันก็เลยทําให้เมื่อเธอกลับมายังจักรวาลหลักได้เป็นที่เรียบร้อยก็ตามสูตร MJ ก็เลือกที่จะไปอยู่กับพอลแทนที่จะกลับไปอยู่กับปีเตอร์ถูกต้องครับปีเตอร์โดนทิ้งครับทุกคน เรื่องราวนี้มันก็เลยทําให้คนที่อ่านคอมีิของสไปเดอร์แมนมาตั้งแต่เล่มก่อนๆนอะต่างกําหมัดกันหมดเลยเพราะกว่าที่ปีเตอร์จะกลับมาลงเอยกับ MJ ได้แบบสงบสูุกว่ามันก็ใช้ระยะเวลาเป็นปีๆแต่พอรีหัวเล่มใหม่นะครับความสัมพันธ์ที่ถูกสร้างขึ้นมามันก็ถูกพังทลายลงภายในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่เล่มด้วยฝีมือของพ่อนหนุ่มหน้ามนเพอร์เฟกแมนนั้นว่าพอ,อ ความรักปกติมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เข้าใครออกใครแต่พอเข้าทานอสแล้วมันไม่ออกเลยเรื่องนี้ผมไม่ต้องพูดเยอะทุกคนรู้ดี t านอส s ข้างรักเดซที่เป็นตัวแทนแห่งความตายเอามากๆไม่ว่าเดต้องการอะไรทานอสก็สามารถหามาให้ได้อีเวนต์อะไรก็ตามที่มีต้นเหตุมาจากทานอสในยุคก่อนนะมันก็มาจะมีสาเหตุมาจากเดสไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ยางไรก็ตามในมุมมองของเดสเธอกลับไม่ได้มีความพิศวาสทานอสแต่อย่างใดเหมือนกับว่าเธอแค่ยอยากเลี้ยงทานอสเอาไว้ใช้เป็นเครื่องมือแต่ว่าทานอสเน่ะมันก็หลับหูหลับตารักอะ่ะ แต่ใครมันจะไปคิดหล่าว่าตัวละครที่ดูไร้หัวใจตายด้านเย็นชาอย่างเดซก็มีความพิวศสในตัวละครอื่นอยู่เหมือนกันส่วนคนที่ไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือโชคร้ายคนนั้นก็เป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกเสียจากเดซพูส่วนเหตุผลที่ทําให้เดซชอบเดซพูมันก็จะมีด้วยการประมาณ2เหตุผลหลกัลกๆอย่างแรกเลยก็คือความบ้าของเวสเป็นสิ่งที่ทําให้เดซประหลาดใจส่วนอย่างที่2เลยก็คือความสามารถในการรักษาตัวเองที่ทําให้เดซพูกลายเป็นตัวละครที่แทบจะเป็นอมตะ มันก็เลยทําให้เดซจะไม่สามารถเอาวิญญาณของเดซพูไปได้เพราะหลังจากที่เดซพูสู่ขีดไปไม่นานหลังจากนั้นน่ะเขาก็จะฟื้นคืนชีพและก็พูดดักไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อมีคนถามว่าแล้วทาไมบูเบรีน่ะเดซถึงไม่ชอบมันก็เป็นเพราะว่าป่าโลแกนของเราไม่ได้สู่ขีดบ่อยเท่ากับเดซพูยังไงล่ะมันก็เลยทําให้ตัวตนของเวสในสายตาของเดซมันจึงมีความพิเศษแปลกใหม่ไม่เคยเจอทาให้เธอใจเต้นและอยากทําทความรู้จักกับชายคนนี้ให้มากขึ้น ซึ่งพอย่อรักหวานใจที่ธานอสอุตส่าห์ถวายทั้งชีวิตถวายทุกอย่างถวายจะไม่รู้จะถวายยังไงมันก็ไม่แปลกนะที่ธานอสจะเหม็นขี้หน้าเดซพูเอามากๆจนถึงขั้นที่เขาเคยสาบให้เดซพูเป็นอมตะเพื่อที่จะได้แยกไม่ให้เวดอามาันไปเจอกับเดซ โดยโมเมรัรกสามเศร้าอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้มีเพียงแค่เฉพาะทางฝั่ง a r เวลนะที่ชอบนํามาใช้ทางฝั่ง DC เองก็มีการใช้กิมมิกแบบนี้เหมือนกันเพียงแค่มันอาจจะไม่ได้มีความเด่นชัดเห็นเป็นรูปประทเท่ากับทางฝั่งของมาเวลอย่างเช่นในกรณีของซูเปอร์แมนโลอิสและก็ลาน่าแรงหรือจะเป็นวันเดอร์วูแมนซูเปอร์แมนละสติฟเทเวอร์ ก็อย่างที่บอกครับกิมมิกอะไรพวกนี้ทางฝั่ง DC ก็มีการนําเอามาเล่นเหมือนกันนะเพียงแค่ความสัมพันธ์แนวรักสามเศร้าส่วนใหญ่ที่ด to ีนํนมาเลือกใช้มันจะไม่ค่อยมีโมเมนต์ NTR หรือแย่งแฟนชาวบ้านเหมือนกับที่เนมอลและโลแกนของเราเลงเอาไว้อยู่คือส่วนมากมันมักจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นช่วงของใครของมันไปเลยคือถ้าเกิดว่าตอนนั้น Wonder w o m a n คบกับ Superman Steve t เฮลเวก็จะไม่มีบทแต่ถ้าเกิดว่า Steve h a เวอรมีโมเมนต์กับ Wonder w o m a n เมื่อไหร่ Superman ก็จะไม่่เข้าามยุง แต่ถามว่ามันมีโมเมนต์แบบรักสามเศร้าเหมือนกับทางฝากมาเวลไหมผมก็ต้องขอบอกเลยครับว่ามีเหมือนกันอย่างคู่ของจอห์นสตูว์สฮอคเกิลและก็วิเซนจากที่ในตอนแรกจอห์นเขาก็จะเคยมีโมเมนต์กูเกะกับฮอคเกิลแต่เธอก็เลือกที่จะทิ้งจอห์นไปจอห์นก็เลยมูฟออนไปหาวิเซนซึ่งพอฮอคเกิลกลับมานะครับมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสนมคนนะมันก็ยิ่งน่าอึดอัดขึ้นไปอีกถึงในตอนนั้นจอห์นจะเลือกคบกับวิเซนแต่ลึกๆเขาก็ยังคงมีใจให้กับฮอคเก จวัตมันก็ยังสามารถนําไปผูกโยงกับตัวละครอย่างฮอกแมนที่เป็นคู่แท้ของฮอกเกิลได้อีกด้วยคือแค่ผมเล่าให้ฟังผมยังปวดหัวเลยเนี่ยกี่เศร้าวะเนี่ยสี่เศร้า หรือจะเป็นความรักสามเศร้าที่นำไปสู่การเกิดสงครามโลกครั้งที่3อย่างคู่ของอ q ควาแมนเมยราและวันเดอร์บูเมนในไทม์ไลน์ของแฟลชพอยท์ที่ทุกคนก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าความรักของอควาแมนและวันเดอร์บูเมนที่ในตอนแรกมันควรจะเป็นการสารสัมพันธ์ระหว่างแอตแลนติสและเทอร์มิสกีราไปไปมาๆมันก็จะกลายเป็นชนวนเหตุของสงครามโลกครั้งที่3หานในเส้นเวลานี้ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการที่วันเดอร์บูเมนไปเด็ดหัวเมรา เขียอกันมาเยอะแล้วต่อมาพวกเราก็มาดูความสัมพันธ์อะไรที่มันไม่ซับซ้อนกันบ้างดีกว่าอย่างคู่ของมิสเตอร์มิราเคิลบิ๊กบาร์ด้าและซูเปอร์แมนคือครั้งหนึ่งในคอมิกยุก่อนมันจะมีเหตุการณ์ที่บิ๊กบาร์ด้าและซูเปอร์แมนเคยถูกวายร้ายคนหนึ่งใช้พลังในการควบคุมจิตใจและสั่งให้ทั้งสองคนไปเล่นหนังผู้ใหญ่ลำบากมิสเตอร์มิราคเคิลคนรักของบิ๊กบาร์ด้าที่จะต้องถอมาจากพวกคาลิฟเพื่อหยุดยั้งการถ่ายทาในครั้งนั้นก่อนที่อะไรอะไรมันจะเกินเลยแลลไไมมม่สาาารถย้้อนนคืนกับด หรือจะเป็นอะไรแน,นวหวานหวานฮิวใจไม่ซับซ้อนอย่างความสัมพันธ์ของฮาร์ลี่พอยสันไอวี่และโจเกอร์ความสัมพันธ์ของโจเกอร์และฮาร์ลี่ก็มาจะได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ที่โคตรจ็อกซิกอีกคู่หนึ่งของจกักรวาลดีซีพ่อๆกับเดรและธานอสของทางฝั่งมาเวลน่าแหละเพราะว่าทางเดระก็โจเกอร์ก็ต่างมองคนที่ยอมอุทิศทั้งชีวิตยอมถวายทุกอย่างให้กับตัวเองเป็นเพียงแค่เครื่องมือฮาร์ลี่ก็มาจะถูกวางตัวเอาไวใ้ให้เปรียบเสมือนกับสิ่งของที่เมมื่ออหดปรระะโโยยชนน์์จก็จทิ้ง จนกระทั่งในสื่อยุคหลังทางดีซีก็ได้พยายามที่จะปรับภาพลักษณ์ให้ฮาร์ี่กลายเป็นตัวละครสาวแกร่งที่สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้เงาความสัพันธ์ท็อกซิกของโจเกอร์อีกต่อไป และหนึ่งในะอิทธิพลที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการในส่วนนี้ของฮาร์ลี่ได้เป็นอย่างดีก็คงจะหนีไม่พ้นความสัมพันธ์ของเธอและพอยซันไอวี่ที่มันก็จะเริ่มมาจากการเป็นเพื่อนร่วมห้องขังกันแล้วก็พัฒนาต่อมาเรื่อยเรื่อยจนถึงขั้นกลายเป็นคนรู้ใจจากการที่ฮาร์ลี่เองก็เป็นคนรักศาสตร์ส่วนไอวี่ของเราก็เป็นคนรักต้นไม้มันก็เลยทําให้พวกเธอสามารถใช้สิ่งนี้เป็นจุดร่วมในการพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไม่ยาก อย่างไรก็ตามการเสียฮาร์ลี่ไปให้กับไอวี่มันก็ทําให้ในบางหัวเล่มเจ้าเกอร์ที่มองว่าฮาร์ลี่เสียสบเสมือนกับสมบัติของเขาอ่ะก็ยอมที่จะไม่พอใจไปเรื่องธรรมดา และเมื่อมีโจ๊กเกอร์มันก็ยอมที่จะต้องมีแบทแมนคือปกติเวลาพูดถึงรักสามเศร้าของแบทแมนมันก็มีหลายคู่แหละแต่คนส่วนมากก็น่าจะนึกถึงคู่ของแบทแมนทาเลียแล้วก็แคทวูแมนส่วนแบทเกิลก็จะไปอยู่ในความสัมพันธ์ของไนท์วิงและสตาร์ไฟที่จะออกแนวเป็นความรักตามสไตล์หนุ่มสาว ซึ่งใครมาจะไปคิดกันหลักแล้วว่าครั้งหนึ่งทางฝั่ง DC <c oughs> ก็จะเคยมีการเขียนให้แบทแมนและแบทเกิลเคยคบกันในจกักรวาลอื่นด้วยแต่ประเด็นมันก็ไม่ได้อยู่ตรงที่บรูซจะไปเลือกเดทกับแฟนเก่าของลูกเลี้ยงแถมยังมีสักเป็นลูกของเพื่อร่วมงานอย่างกอร์ดอนประเด็นมันคือการที่ก็ไม่รู้แหละว่าบรูซไปทำอีท่าไหนเพราะสุดท้ายบาบาร่าของจกักรวาลนี้ก็จะท้องกับเขาซะอย่างนั้นในตอนแรกบรูซก็คิดว่าเด็กในท้องก็น่าจะเป็นลูกของเกรยสันหรือนวินที่เพิ่งกลับมายังกอร์เทมไดไมน าร่าก็บอกไปนะว,ว่าไม่มีทางไปไปได้ในวิงเพิ่งกลับมากอดแทมได้เพียงแค่3สัปดาห์ในขณะที่เธอตั้งครรภ์ได้7สัปดาห์แล้วนะเว้ยดังนั้นเด็กในท้องก็คงจะเป็นลูกของใครอื่นไปไปได้นอกเสียจากบรูซเองนี่แหละเรื่องราวการตีท้ายครัวลูกบุญทรรของพ่อบรูซมันจึงนำมาสู่เหตุการณ์บ้านแตกของแบทแฟมิลี่ภายในจักรวาลน,นี้ที่ไม่สามารถประกอบกับคืนมาได้เหมือนเดิมต่อไป you No know, ส่วนนอกเหนือจากค่ายดีซและมาเวลอย่างในจัก,กรวาลของ Watchmen ของอลันมัวซึ่งเป็นคอมิกที่มีธีมการเล่าเรื่องแนวผู้ใหญ่อย,อยู่แล้วมันก็มีความสัมพันธ์รักสามเศร้าของซิลส์สเปกเตอร์ไนอาลและก็ด็อกเตอร์มททาตันคือหลังจากที่บุรุษล้นฟ้ากางเกงในตัวเดียวเขาเข้าใกล้กับความเป็นพระเจ้ามากจนกค่อยๆสูญเสียความเป็นมนุษย์ของตัวเองไปมันจึงเกิดรอยร้าวขึ้นมาในความสัมพันธ์ของพวกเขาซึ่งเปิดโอกาสให้ไนอ่ลเข้ามาเติมเต็มช่องว่างในส่วนนี้ของซิลส์สเปกเตอร์ หากถามว่าแมนฮัตตันเขารู้ไหมผมว่าเขาก็รู้แหละแต่น่าจะไม่สนใจมากกว่าขณะที่ทั้งโลกกลาลังเครียดกับสงครามนิวเคลียร์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะ่ะพี่แกก็ยังชิวๆอยู่เลยปัญหาของเซลสเปกเตอร์และไนอัลก็น่าจะไม่ได้อยู่ในหัวของพี่แกเลยด้วยซ้ํา ในด้านของค่า Image Comic อย่างในเรื่องราวของ Invisible ด้วยความที่คอมิกซีรีส์นี้ก็จะมีการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของตัวละครที่เป็นวัยรุ่นซะเป็นส่วนใหญ่แน่นอนครับัยรุ่นกับรักสามเศร้ามันเป็นของคู่กันอย่างคู่ของอะตอมี e เร x แล้วก็ d u ดูพิเคตก่อนที่ต่อมาก็จะเป็นเร x Duplicate แล้วก็อิมมอร์ทส่วนที่เพิ่งจบไปได้ไม่นานก็คงจะเป็นความสัมพันธ์ของมาร์ a แอมเและก็อ e ี แต่สำหรับคอมิกอ n v วิซิเบความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าที่มันจะโคตรซับซ้อนของซีรีส์นี้นะผมก็เชื่อมาว่าทุกคนน่าจะมีความคิดเดียวกันว่ามันก็จะต้องเป็นความสัมพันธ์ของมาร์กอีฟแล้วก็ตัวละครน,นั้นแน่ๆเนื้อหาในส่วนนี้จะมีการเปิดเผยเรื่องราวภายในอนาคตของซีรีนะส์อินวิซิเบิลนะในซีซั่นต่อๆไปหากว่าใครยังไม่อยากโดนสปอยก็สามารถกดปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะหรือไม่ก็ข้ามไปยังช่วงท้ายได้เลย เพราะหนึ่งในความสัมพันธ์รักสามเศร้าที่มันส่งผลต่อโครงเรื่องของจักรวรลดิอินวิซิเบิลอย่างชัดเจนก็คือความสัมพันธ์ของมาร์กอีฟแล้วก็ชาวเวียรัมที่มีชื่อว่าอานิซา เพื่อปกติชาววิรัมเ<ล>ขาค่อนข้างที่จะมีความภาคภูมิใจในสายเลือดบุธุ์ของตัวเองไปอย่างมากหากพวกเขาจะมีลูกข้ามสายพัน์ธุกันอย่างน้อยสายเลือดของเผ่าพัน์ธุนั้นก็จะต้องไม่มากดยินของชาววิรัมให้มันเจือจางลงโดยในช่วงที่ทหารชาววิรัมได้รับภารกิจมาให้แฝงตัวอยู่บนโลกเพื่อเพิ่มประชากรถึงพวกเขาด้วยการสร้างลูกผสมชาววิรัมและมนุษย์ขึ้นมา อานิซาที่ก็ได้รับภารกิจนี้มาเหมือนกันจึงเลือกให้มาร์กเป็นเป้าหมายในการเป็นคู่ของเธอเพราะาเธอมองว่าพวกมนุษย์ชั้นต่ำไม่มีใครที่จะคู่ควรกับเธอไปได้มากกว่าลูกครึ่งแบบมาร์กแล้วซึ่งมาร์กเองก็พยายามที่จะขัดขืนนะแต่ด้วยความที่ว่าในตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้แข็งแกร่งพอที่จะโค่นอานิซาได้ด้วยตัวคนเดียวมันก็เลยเกิดกลายเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจที่มาร์กก็โดนอานิซาใช้กําลังในการข่มเหงคือผมไม่ค่อยอยากที่จะพูดมันตรงๆนะครับเอาเป็นว่าทุกคนน่าจะเข้าใจตรงกันนะว่าใช้กํําาลัังทอะไรกบำ เมื่อเสร็จภารกิจอาน,นิซ่าก็บินจากไปปล่อยมาร์กที่กำลังบอบช้ำทั้งร่างกายและจิตใจให้อยู่ตรงนั้นแหละซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เรียกได้ว่ามันส่งผลต่อโครงเรื่องภายในจักรวาลของ i n v i s i b เ e ในหลายจุดเลยนะที่มันเห็นได้อย่างชัดเจนเก็คือมันเป็นการสร้างปมในจิตใจของมาร์กขึ้นมาทําให้เขาเกิดอาการภาวาหรือ PTSD ในทุกครั้งที่มันเกิดสถานการณ์หรืออยู่ในบรรยากาศที่มันสุ่มเสี่ยงและจาเป็นต้องใช้ระยะเวลาอยู่สักพักใหญ่เลยนะกว่าที่ปมในส่วนนี้ของมาร์กอะ่ะมันจะได้รับการขี้คาย และด้วยสิ่งที่เธอได้ทําลงไปกับมาร์กนะถึงในเวลาต่อมาเธอจะคิดได้แล้วรู้ตัวว่าสิ่งที่เธอทำมาแม่งโคตรเลวเลยมันก็ส่งผลให้อนิซ่ากลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่ถูกบวชให้เป็นตัวละครที่แฟนๆคอมิกอิ v วิซิเบิลหวาเกียดมากที่สุดภายในจักรวาลแห่งนี้ ก็เหมือนกันที่ผมได้เคยบอกไปภายในคลิปเกี่ยวกับเรื่องน่ารู้ของ Invisible ว่าต่อให้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายยังไงซะสิ่งที่อนิซาทำลงไปกับมาร์กอะมันก็ไม่ควรได้รับการให้อภายัยและไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีกี่คนที่ชอบอนิซาแต่ผมแล้วคนหนึ่ง ที่ผมกล้าพูดเลยว่าผมโคตรเกลียดตัวละครนี้เลยถึงเธอจะไม่ได้เลวเท่ากับกรีฟฟิธของเบอร์เซิร์กแต่ผมก็โทษที่มันส่งผลต่อจิตใจของตัวเอกนี่คืออยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันเลยถึงในช่วงท้ายมันจะมีโมเมนต์ไถ่าบาปของตัวละครนี้นะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่สามารถทําใจให้ชอบตัวละครนี้ได้อยู่ดีคือถึงในช่วงท้ายของคองมิกผมอาจจะไม่ได้เกลียดอะไรเหมือนกันในตอนแรกแต่ก็ยังไม่สามารถทําใจให้ชอบได้อะ เรื่องการนอกใจคนรักหรือการที่เราจะไปจ้องเล่นแฟนชาวบ้านเนี่ยในตามหลักโลกความเป็นจริงมันก็เป็นคอมมอนเซนส์ที่ทุกคนรู้กันดีว่ามันไม่สมควรคือทุกคนก็รู้ว่ามันไม่ดีแถมยังผิดศีลด้วยอ่ะเนอะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพออาจารย์องค์ประกอบในส่วนนี้มันถูกใส่เข้าไปในการเล่าเรื่องของสื่อบันเทิงไม่ว่าจะเป็นหนังการ์ตูนซีรีส์แอนิเมชั่นอะไรก็ตามนะครับมันกลับกลายเป็นส่วนผสมที่ช่วยเพิ่มสีสันในการเล่าเรื่องให้กับสื่อบันเทิงนั้นๆน่ะได้เป็นอย่างดีเลย พราะละครหลังข่าวอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้ไม่ได้มีเพียงแค่คนไทยที่ชอบมันน่าจะเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกเขาน่าจะเอนจอยเหมือนกันนั่นแหละเพราะอย่างน้อยนะครับมันก็ช่วยทําให้ความสัมพันธ์ของตัวละครที่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีอะไรอ่ะมันดูมีความท้าทายเพิ่มเข้ามานะครับอย่างของสกอตและจีนที่เปรียบเสมือนกับคู่แท้พอมีการใส่ตัวแปรของโลแกนเข้ามานี่โอ้โหก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันทําให้เรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งสองตัวละครเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจและน่าติดตามไปอย่างมาก ซึ่งในช่วงนี้คอนเทนต์ภายในช่องของเราก็อาจจะมีการเบสมาจากเรื่องราวของ Xmen ซะเป็นส่วนใหญ่เหตุผลมันก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าช่วงนี้ผมกําลังนั่งดูเ m ็ n น97อยู่มันก็เลยทําให้หัวข้อคอนเทนต์ในแต่ละสัปดาห์ของผมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาจากประเด็นอะไรสักอย่างหนึ่งผ่ายในซีรีส์นี้นี่แหละส่วนเรื่องราวรักสามเศร้าอะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปไ,ได้ก็อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลยนะในโลกความเป็นจริงอะ่ะเพราะถึงกิมมิในส่วนนี้มันจะดูเป็นการสร้างสีสันให้กับสื่อนมัน น่าจะแยกแยะก,กันได้นเนื้อว่าส่วนสื่อบันเทิงก็ส่วนสื่อบันเทิงส่วนในโลกความเป็นจริงก็เป็นส่วนในโลกความเป็นจริงของเราไม่ควรนําเอามาปนกันนะครับขอบอกไว้ก่อนโดยที่จริงแล้วนะครับเรื่องราวโมเมรัก,รกสามเศร้าภายในจกกักรวาลฮีโร่มันก็อาจจะยังมีอยู่อีกหลากหลายคู่เลยนะครับที่ผมยังไม่ได้หยิบยกมาก็ต้องขอพยายรณที่นี้เลยนะถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรผิดไปเนื่องจากเนื้อหาภายในคลิปนี้ผมจะลิสต์มาเพียงแค่เนื้อหาที่ผมรู้สึกว่าเป็นคู่ที่มีความน่าสนใจส่วนตัวสําหรับผม แต่สำหรับใครที่อยากจะเพิ่มเติมเนื้อหาอะไรภายในคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปเช่นเดิมเลยผมรออ่านอยู่นะนึกถึงจกักรวาลฮีโร่นึกถึงฮีโรเวิร์สเอาไว้เจ้กันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนชาชส์